สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซลนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือสีเล่มนี้นะฮะวันนี้ผมมีคลิปที่ได้แรงบันดาลใจมาจากทวิตเตอร์แล้วนะฮะของคุณจูเลียนโกมานะฮะเขาได้บอกถึงกิจวัตรประจำวันครับบอกว่า do the hard thing when it come to trading it often most profitable นะฮะ A daily trading routine does not take longer than 16 minutes นะครับ60 minutes นะ60อ่ะ60แล้วครับเห็นนะผมปรับนะฮะ60นาทีนะฮะกิจวัตรประจำวันครับของนักเทรดที่ประสบความสำเร็จที่เราสามารถทำตามได้เพียงใช้เวลาวันละ60นาทีครับนะฮะกิจวัตรประจำวันของนักเทรดที่ประสบความสำเร็จที่เราสามารถทำได้เพียงใช้เวลาวันละ60นาทีนะครับอะไรบ้างฮะต้องบอกว่าเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ยากนะครับอันนี้เอ้ยไม่ใช่เลยทำเป็นสิ่งที่ยากเมื่อต้องมาเทรดอ๋อประมาณนี้นะเดี๋ยวดูนะคืออะไรนะว่าซับคุณใช้เวลา30นาทีในการอัปเดต watch list แล้วก็เรียกว่าสกรีนเนอร์น่าจะเป็นหน้าจอที่เราใช้ในการเก็บหุ้นนะครับในลิสต์นะฮะแล้วก็15นาทีในการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนไอเดียการเทรดครับ10นาทีเพื่ออัปเดตบันทึกการเทรดแล้วก็ไดอารี่นะครับแล้วก็5นาทีในการเข้าเทรดครับ enter new order แล้วก็อัปเดตหุ้นที่เราถืออยู่ครับนี่เป็นสิ่งที่คุณจูเลียนโกมาบอกว่ามันดีนะครับซึ่งก็ผมก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่นักเทรดสำเร็จเขาทำนะครับคือเขามีการเตรียมตัวนะฮะเตรียมตัวแล้วก็มีการปฏิบัติต่อการเทรดเนี่ยเป็นกิจวัตรนะฮะอัปเดต watch list แล้วก็ the and screener นี่ผมนึกถึงเนี่ยนะผมนึกถึงถ้าเป็นผมเทรดนะผมเทรด eToro ใช่ไหม watch list ผมคือว่าผมจะเก็บเอาไว้ครับว่ามันจะมีหุ้นประเภทที่ว่าหุ้น growth นะฮะหุ้นของ Buffett หุ้นของ IBD เงี้ยหุ้นของ Hanslim เนี่ยมันจะมีทันลิสต์ไว้แล้วก็มันจะมีหุ้นประเภทหนึ่งที่ว่าหุ้นแบบจ่อเบรกครับผมจะทำอะไรลิสต์ไว้ที่สำคัญนะถ้าทุกตัวครับโดยเฉพาะหุ้นจ่อเบรกนี่นะผมจะตั้งเป็น price alert ไว้ครับตั้งเลยนะตั้ง price alert ไว้เลยนะหมายถึงว่าถ้าราคาวิ่งถึงตรงนั้นอ่ะซึ่งเป็นระดับที่ถ้ามันข้ามมันถึงระดับนั้นแสดงว่ามันเบรกเอาแล้วผมจะเข้าซื้อครับหรือไม่ถ้าราคามันวิ่งไปชนอาจจะเป็นระดับแนวต้านพอดีอ่ะผมก็เตือนเลิศเหมือนกันนะดูว่ามันจะยังไงมันจะแค่ย่อหรือมันจะก้าวผ่านได้ถ้าผ่านได้ก็ซื้อครับหรือไม่ถ้าย่อแล้วมันส่งมันสวยผมก็ซื้อเช่นกันนะฮะนี่เป็นลักษณะของการทำกันบ้านครับเราควรอุทิศเวลาให้กับช่วงนี้เยอะนะครับอัสกรีเนอร์เนี่ยจริงๆในมุมมองผมนะถ้าเป็นผมนะผมจะเปิดหาหุ้นครับคือเปิดกราฟดูเรื่อยๆครับเปิดกราฟหาหุ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นการแบบว่าดูข่าวสิมีการพูดถึงหุ้นอุตสาหกรรมกลุ่มนี้มานะแล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะเขาพูดถึงหุ้นตัวไหนบ้างแล้วก็เอาชื่อย่อมาเปิดกราฟดูครับแล้วก็ดูทรงมันเป็นยังไงถ้าทรงมันเอ้ยมันสวยว่ามันเนี่ยมันทำฐานราคาที่ใช่ผมก็เก็บเข้า watch list แล้วก็ตั้งเป็น price alert ไว้ครับเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ผมจะเป็นตรงนี้มากกว่าครับ30นาทีนะอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะฮะส่วนการวิเคราะห์แผนแล้วก็ trading idea นั้นจะอยู่ในส่วนนี้แล้วครับคือจริงๆเราแผนก็จะเป็นว่าจะซื้อเมื่อไหร่ดีกว่านะจะซื้อเมื่อไหร่แล้วก็จะซื้อแบบไหนไงใช่ไหมแต่พวกนี้ผมว่านะถ้าเป็นไปได้เนี่ยแนะนำให้มีแผนเดียวครับแผนซื้อนะแผนเดียวคือว่า
ซื้อแบบไหนจะเบรกเอาท์หรือจะดิปหรือไม่คุณอาจจะคุณชอบหุ้นนี้มากอ่ะแต่มันเป็นหุ้นโกรทแน่นอนแต่ว่าจังหวะซื้อที่ดีมันมีให้ทั้งสองแบบคือทั้งแบบเบรกเอาท์กับบายออนดิปซื้อที่เส้นค่าเฉลี่ยหรือแนวรับอะไรคุณก็วางแผนนะครับว่าจะซื้อแบบไหนดีครับเนี่ยมันควรที่จะผมว่านั่นมันเป็นเรื่องเดียวกันกับการอัปเดต Watch List Screener นะคือสแกนหุ้นไปเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงนี้แหละคือคุณสแกนคุณจะมองว่าเนี่ยส่งแบบเนี้ยน่าซื้อแบบไหนดีนะฮะเนี่ย Analyze Plan and Trading Idea นะฮะส่วนการบันทึกการเทรดเนี่ยจำเป็นนะครับ10นาทีอาจจะมากไปก็ได้สำหรับบางคน5นาทีเนี่ยผมว่าพอได้อยู่ผมเองเนี่ยทำเป็นประจำทุกวันอ่ะคือไม่ทำไม่ได้มันเป็นเหมือนกับเป็นนิสัยไปแล้วครับคือการบันทึกการเทรดผมมันเป็นการเหมือนกับบอกว่าตอนนี้เรามีผลงานเป็นยังไงบ้างใช่ไหมกำไรขาดทุนกำไรหรือขาดทุนเนี่ยจำเป็นต้องมีนะมันต้องมีมันจะรู้ว่าเนี่ยเป็นไงว่าสิ่งเราทำมาทั้งหมดทั้งวันนี้มันเป็นผลยังไงเนี่ยมันจำเป็นต้องมีนะต้องทำครับนี่ฮะสิ่งผมทำคือว่าผมจะลิสต์ว่าเนี่ยตอนเนี้ยหุ้นผมมีบวกกี่เปอร์เซ็นต์ไปแล้วแล้วก็ติดลบกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่ขายไปเนี่ยผมขายแบบไหนอะตัดขาดทุนหรือเทคโปรฟิตแล้วก็กี่เปอร์เซ็นต์มันมีลิสต์เลยนะผมยังมีช่องไว้เลยนะเพื่อจะดูว่าจริงๆนั่นแหละผมอยากรู้ว่าไอ้ช่วงราคาไหนอะที่ผมมีการเทคแอคชั่นมากสุดครับมันจะได้เป็นข้อมูลว่าจริงๆเนี่ยเรามีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนฮะแล้วก็โดยเฉพาะส่วนที่กำไรขาดทุนเนี่ยมันจะเป็นการบอกชัดเจนว่าเราพลาดนะแล้วพลาดเพราะว่าอะไรพลาดเพราะว่าเราทำตามระบบหรือเปล่าหรือว่าเราพลาดเพราะว่าเกิดจาก unforced error เราเองอันนี้สำคัญครับบันทึกการเทรดช่วยได้นะฮะและที่เหลือนี่คือ5นาทีสำหรับการเข้าซื้อครับเข้าออเดอร์ใหม่แล้วก็อัปเดตตัวที่เราถืออยู่อันนี้ก็ผมว่ามันก็จริงๆอ่ะการเทรดจริงๆการเข้าซื้อกับการขายนะมันใช้เวลาน้อยมากนะเป็นระดับวินาทีอ่ะนะใช่ไหมจะซื้อสักทีเนี่ยคุณเปิดกราฟถ้ามันมีอะเลิร์ตมาใช่ไหมคุณเปิดดูใช่ไว้ซื้อจบคลิกเดียวครับจบเลยอาจจะเป็นอาจจะมีการแบบระบุจำนวนเงินนิดหน่อยครับว่าเท่าไหร่แต่ว่าปกติเนี่ยผมจะมีราคาในใจแล้วอย่างเช่นผมจะฟิกครับในการซื้อหุ้นสักตัวเนี่ยโดยเฉพาะการเทรดอีโทโร่นะผมจะฟิกเลย50เหรียญต่ำสุดผมซื้อไปจบครับไม่คิดอะไรมากนะเรื่อง position sizing ผมง่ายมากครับแต่ถ้าเป็นหุ้นไทยเนี่ยนะผมจะดูว่าระดับราคานี้มันมีโอกาสที่มันจะวิ่งไปได้หรือเปล่าถ้าผมมั่นใจว่ามันไปต่อเนี่ยผมก็จัดเต็มเลยครับไม้เดียวนะแต่ถ้าผมคิดว่าระดับนี้ต่อราคาเลยก็แบ่งซื้อไปเลยครับแบ่งซื้อไปเลยก็มีเช่นกันนะแต่ว่าจริงๆอ่ะการซื้อใช้เวลาน้อยมากครับแต่ที่สำคัญคือเนี่ยอัปเดต existing อัปเดตตัวที่เราถืออยู่เนี่ยผมว่าควรจะอยู่ในการเนี่ยบันทึกไดอารี่นะจริงๆก็ไม่ใช่เหมือนกันนะไม่ใช่ไดอารี่ก็ได้แต่ว่าการอัปเดตสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยผมจะอัปเดตเนี้ยคือว่าผมจะเปิดกราฟดูครับว่าคือถ้าราคามันวิ่งขึ้นอ่ะเปิดกราฟดูว่าตอนเนี้ยคือผมจะใช้ trailing stop เป็นเส้นค่าเฉลี่ยครับ20วันนะ20วันจริงๆ21วัน21วันผมใช้21วันกับ50วันนะถ้าตลาดดีๆผมจะใช้50วันในการเทรดระยะกลางนะฮะก็ดูว่าถ้าเส้นค่าเฉลี่ย50วันวิ่งขึ้นผมก็ยก trailing stop ตามไปเลยครับตามระดับเส้นค่าเฉลี่ยไปเรื่อยจะ20วัน50วันนี่ขึ้นอยู่กับว่าทรงมันเป็นยังไงถ้าทรงมันวิ่งแรงเร็วนะบางทีผมใช้10วันเลยนะในการตามไปใกล้ๆครับแต่เนื้ออื่นใดนะผมก็อยากได้กำไรก้อนใหญ่ๆนะดังนั้นเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณเราครับจริงๆผมยังปรับอยู่นะเรื่องนี้นะคือถ้าการเทรดนี่มันต้องมีการเราต้องค่อนข้างที่จะไดนามิกกับมันนะครับไดนามิกคือมีอะไรมีการให้ตัวมีการติดตามอย่างใกล้ชิดกับมันนะปรับ
ปรับให้มันเหมาะสมกับสภาพของมันฮะเรื่องนี้สำคัญเหมือนกันนะ trailing stop นี่คือถ้าคุณได้หุ้นที่มันผู้ชนะเนี่ยคุณต้องแบบคุณต้องบอกตัวเองว่าคุณต้องเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากมันให้ได้ครับคุณเก็บดอกผลจากมันให้ได้อย่างน้อยฮะคืออย่างน้อยคุณต้องไม่ขาดทุนอ่ะอย่างน้อยคุณต้องขายที่เท่าทุนอ่ะแล้วก็ถ้ามันวิ่งสวยๆอย่างเช่นว่าวิ่งเป็นระดับของผมนะเป็นระดับ3 เท่าของความเสี่ยงนี่ผมจะล็อกเลยนะผมเอากำไรเท่านั้นนะนี่เป็นหลักการเบื้องต้นนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะต้องมีสไตล์ตัวเองครับต้องไปลองปรับให้ดีต่อไปนะฮะก็นี่เป็นนะครับเป็นกิจวัตรประจำวันที่ผมคิดว่าเออมันดีนะจึงอยากจะมาแชร์ให้ท่านได้ฟังและลองไปปรับใช้ดูนะครับขอบคุณนะครับ Twitter คุณจูเลียนโกมานะฮะถ้าสนใจก็ลองไปตามมาได้เขาจะมีการโพสต์ในเขาจะโพสต์สั้นๆนะโพสต์สั้นๆแล้วก็เป็นหัวข้อที่ทำให้เราเอาไปฉุกคิดได้เป็นไอเดียในการคิดต่อได้นะครับดีนะครับ Twitter เนี่ยถ้าคุณจริงๆผมใช้ Twitter หรือผมใช้สื่อโซเชียลทั้งหมดเนี่ยนะผมใช้เพื่อการเอามาทำคอนเทนต์มากกว่านะหาข้อมูลทำคอนเทนต์มากกว่านะ Twitter เนี่ยผมก็ตามคนที่เขาเก่งๆใช่ไหมคนที่เขาทำคอนเทนต์อะไรสั้นๆแล้วก็มีประโยชน์เนี่ยเอามาเก็บไว้ใน Facebook ครับแล้วก็คือผมยังงับไว้เป็นส่วนตัวนะ only me นะถึงเวลาก็วันนึงอ่ะผมก็ทับคือการทำคลิปเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ทำได้ทุกวันนะบางวันผมก็พูดติดขัดอ่ะบางวันผมก็พูดไหลลื่นอย่างวันเนี้ยผมพูดไหลลื่นใช่ไหมผมก็จะเอาหลายๆคลิปมาทำเลยอัดในวันเดียวเพราะว่าเป็นวันที่เรามันมีความคล่องตัวมีจังหวะโฟลว์สูงใช่ไหมคอนเทนต์หาได้ยังไงครับแต่ถ้าใครอยากจะทำคอนเทนต์การเทรดนะผมแนะนำให้คุณตาม Twitter นะตาม Twitter ตาม Pinterest นะฮะดีๆนะเกี่ยวกับการเทรดมากมายครับเน้นเลยอย่าไปเสียเวลายุ่งเรื่องชาวบ้านมากมายครับ Twitter บางคนก็เอาไปใช้ในการแบบอู้นะก็อันนี้คนแล้วแต่ไลฟ์สไตล์คนนะแต่ผมไลฟ์สไตล์ผมเป็นอย่างเงี้ยผมเป็นพวกที่หมกมุ่นกับ productivity นะผมอยากจะสร้างอะไรที่มันมี productivity มันสูงครับใช้เวลาเป็นประโยชน์มากที่สุดนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีเจตนาแบบนั้นสิ่งที่เราเป้าหมายของการติดตามสื่อต่างๆเนี่ยมันจะเป็นการติดตามอย่างมีเป้าหมายและเจาะจงนะฮะดังนั้นเนี่ยอยู่ที่คนนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะสร้างคอนเทนต์ได้แบบผมเนี่ยคุณต้องผมแนะนำนะให้คุณนั่นแหละใช้ Twitter ครับเซิร์ช Google ให้เป็นครับแล้วก็อะไร Pinterest ครับโลกเนี้ยมีคอนเทนต์ที่คุณมากมายครับประเด็นคือคุณจะเอามาเล่าเอามาขยายความให้คนอื่นฟังได้ยังไงมากกว่านะฮะ เป็นความท้าทายนะฮะเท่านี้นะครับคลิปนี้ครับไอ้ละเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ